ช่องคณะแล็บสวัสดีครับหากท่านสนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อของพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่พระที่นั่งอนันตสมาคมที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ไม่ใช่พระที่นั่งอนันตสมาคมแห่งแรกของสยามวันนี้ทางช่องคณะแล็บจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับที่มาของหมู่พระที่นั่งอภิเนานิเวศและพระที่นั่งอนันตสมาคมแห่งแรกของสยามว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรโดยมีข้อมูลส่วนหนึ่งจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยเจ้าพระยาธิปากรวงศ์หรือขำบุญนาคเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอดีตที่หลงเหลือให้เราได้ศึกษามาจนถึงปัจจุบันนี้ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติที่มาการสร้างพระอภิเนานิเวศและพระที่นั่งอนันตสมาคมแห่งแรกของสยามในปีขานนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงมีพระราชดำริว่าในบริเวณพระราชอุทยานซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2พระราชบิดาของพระองค์ได้เคยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการขุดสระก่อภูเขาสร้างเก๋งปลูกต้นไม้เพื่อใช้ไว้เป็นที่ประพาสสำราญพระราชฤทัยมาแต่ก่อนครั้นมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สมเด็จพระเชษฐาธิราชของพระองค์จึงทรงพระราชอุทิศสิ่งของในบริเวณส่วนนั้นหรือเพื่อไปถวายพระอารามต่างๆมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระเชตุพนเป็นต้นที่แห่งนั้นยังเป็นที่แผ่นดินว่างอยู่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยเป็นแม่กองให้ทำพระราชมณียนขึ้นอีก5องค์ให้รื้อพระตำหนักเดิมนำมาปลูกไว้ด้วยและยังให้สร้างพระที่นั่งสูงมีพื้น5ชั้นสำหรับใช้ทอดพระเนตรไปไกลๆเพิ่มอีกองค์หนึ่งแล้วให้สร้างพระที่นั่งสำหรับไว้ขององค์หนึ่งแล้วมีหอสำหรับพระสงฆ์ใช้เจริญพระปาริตหลังหนึ่งสำหรับไว้พระแสงเครื่องศาสตราคมหลังหนึ่งสำหรับเลี้ยงแขกเมืองหลังหนึ่งชักเขื่อนเพชรล้อมรอบสำหรับพวกพนักงานอยู่ทุกพนักงานชั้นนอกเขื่อนเพชรเป็นเชิงเทินปราการตรงหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามให้สร้างพระที่นั่งขึ้นองค์หนึ่งและพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เดิมก็โปรดให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่แล้วทำป้อมที่พระราชวังกำแพงตรงถนนบำรุงเมืองให้ชื่อป้อมสัญจรใจวิงทำขึ้นยังไม่เสร็จครั้นการนั้นสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อให้คล้องเนื่องกันทั้งเก่าทั้งใหม่พระที่นั่งหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามชื่อพระที่นั่งชัยชุมพลพระที่นั่งสูง5ชั้นชื่อภูวดลทัศนัยพระที่นั่งสุทธาสวรรค์โปรดให้แปลงชื่อว่าพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกให้ชื่อพระที่นั่งอนันตสมาคมพระมหามนเทียนฝ่ายในองค์หนึ่งชื่อบรมพิมานท้องพระโรงฝ่ายในที่ใช้เฝ้าชื่อนงครานสโมสรพระพิมานฝ่ายใต้องค์หนึ่งชื่อจันทรทิพโยพาสพระพิมานฝ่ายเหนือองค์หนึ่งชื่อพานุมาจำรูนพระตำหนักเดิมชื่อมูลมนเทียนหอพระปริตชื่อว่าหอเสถียรธรรมปริตหอแสงศาสตราคมให้ชื่อว่าหอราชฤทธิ์รุ่งโรจน์หอที่เลี้ยงแขกเมืองให้ชื่อหอโภชนาลีลาศส่วนพระที่นั่งไว้ของประหลาดต่างๆชื่อพระที่นั่งประภาสพิพิธภัณฑ์และประตูเข้าไปที่ตรงพระที่นั่งอนันตสมาคมชื่อประตูเทวราชดำรงศรประตูข้างทิศใต้ชื่อประตูทักษิณสิงหอนประตูข้างทิศเหนือริมเกยช้างชื่อประตูดอนสิงหาประตูย่ำข้างเหนือนั้นชื่อประตูแถลงราชกิจประตูข้างใต้ชื่อประตูประดิษฐ์ประเวศโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยเป็นแม่กองมีพระยาเพชรพิชัยและพระยาสามภพพ่ายเป็นนายงานครั้นต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยถึงแก่พิลาลัยแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนาหัวเจ้าท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคที่สมุหาพระกลาโหมเป็นผู้ดูแลการนี้ต่อไปจนสำเร็จ
และสุดท้ายนี้นี่คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระอภิเนานิเวศและพระที่นั่งอนันตสมาคมแห่งแรกของสยามซึ่งเป็นท้องพระโรงเสด็จออกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แต่ต่อมาพระที่นั่งอนันตสมาคมได้ทรุดโทรมลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อลงแล้วได้ก่อสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่แล้วได้พระราชทานนามว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมอย่างที่เราได้รู้จักกันดีในปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ